สักหนึ่งโลกค่ะโซเชียลไทยเย้เป็นชื่อคณะวงการของคณะหุ่นสายเสมานะคะใช้ชื่อศูนย์ว่า eSpace สวัสดีครับ Ahead Way ครับโครงการนี้นะคะชื่อ Hub Hop นะคะชื่อว่า Scoop the Love โครงการล้างพิษตับอะค่ะสิ่งที่ได้รับจากโครงการนี้นะครับที่แน่ๆเลยคือความรู้แล้วก็การเข้าใจคำว่า Social Enterprise มากขึ้นส่วนตัวทำให้เห็นภาพชัดขึ้นเรารู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นเพราะจริงๆคุยกันมาตลอดว่าเราอยากจะทำแบบนี้อยู่แล้วจริงๆเรามองว่าเราทำเป็นงานเชิงศิลปะไม่ได้มองเรื่องธุรกิจเลยแต่พอเราเข้ามาอบรมครั้งนี้มันทำให้เราต้องย้อนกลับไปต้องมองในเรื่องของเชิงธุรกิจด้วยเหมือนกันแต่พอเมื่อวานเนี่ยเรามาเรียนรู้เรื่องโซเชียลอิมแพคเนี่ยทำให้รู้ว่าเราจะปรับสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยให้มันเป็นเพื่อสังคมจริงๆยังไงเราจะทำยังไงเพื่ออะไรแล้วก็วิธีการดำเนินงานเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าเราไปทำอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่มีอะไรกินแต่พอมาเรียนรู้ว่าเราได้แล้วเนี่ยคนอื่นก็ได้ด้วยเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรแบบพิเศษว่ะพอมาตรงเนี้ยมันได้แบบตกตะกอนไอเดียมากขึ้นว่าเราจะทำอะไรแล้วเราคือใครเราจะโฟกัสตรงไหนเราจะพัฒนาตรงไหนต่อไปถ้าเกิดไม่ได้งบมาสนับสนุนจะยังไงก็เลยบอกเขาไปว่ายังไงก็จะทำต่อเพราะมันเป็นความชัดเจนที่อยากจะทำอยู่แล้วเงินที่ได้จากโครงการนี้มันจะทำให้ความฝันที่ผมเล่าไปเมื่อกี้เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นถ้าไม่ได้เงินก้อนนั้นมันเกิดขึ้นแน่นอนแต่มันคงช้าหน่อยสิ่งที่ตั้งใจไว้ก็คงจะต้องทำตามที่ตั้งใจครับเราก็คงทำดีที่สุดเพื่อให้ถึงเป้าที่เราตั้งใจเอาไว้ก็คือการเป็นผู้ประกอบการสังคมคือก็อยากจะขอบคุณโครงการที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้ามาเจอเพื่อนใหม่เพื่อนที่เป็น SE ด้วยกันซึ่งการเข้ามาฟังการเข้ามาแชร์กับเพื่อนที่มาคุยมาอบรมด้วยกันหรือแม้แต่วิทยากรอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าโอเคถ้าเราจะไปในเป้าตรงนั้นเนี่ยเราจะเติมอะไรเข้าไปได้บ้างแล้วก็เราจะทำยังไงให้ไปถึงคำว่าผู้ประกอบการสังคมที่ดีได้ครับ